หลังจากหยอดน้ำจิ้มไปนะครับในข่าว 19:15 นะฮะตอนนี้พาเรทคนดังก็หลั่งไหลเข้างานสยามดารา Star Awards 2018ครบถ้วนครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าวินาทีนี้มีการประกาศรางวัลไปแล้วบางส่วนนะคะแน่นอนค่ะว่าณเดชน์ก็ซิลรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมจากเล่ห์ลับสลับร่างนะคะ